ป๊อกพัศลกรลั่นขอตายก่อนมากี้ชีวิตนี้หากไม่มีคุณผมอยู่ไม่ได้เป็นอีกคู่รักคู่หวานครับที่มักจะมีโมเมนต์ความสวีทมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆครับตั้งแต่สมัยเป็นแฟนกันสำหรับคู่ของป๊อกพัศลกรและมากี้ราศีครับซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยาความสวีทก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและยิ่งตอนนี้ครับมีลูกชายลูกสาวฝาแฝดน้องมิก้าและน้องมิย่ามาเป็นโซ่ทองของใจแล้วชีวิตรักของทั้งคู่ครับก็ยิ่งอบอวลความหวานมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างล่าสุดครับในรายการป๊อกกี้ตอนล่าสุดที่สาวมากี้นั้นครับถามคุณสามีว่าอยากมีอายุยืนนานด้วยกันเหรอซึ่งหนุ่มป๊อกครับก็ได้ตอบด้วยประโยคซึ้งว่าเอาตรงๆนะไอสร้างเสียงหัวเราะเพื่อให้ยูมีอายุยืนยาวเพราะยังไงไอก็ต้องตายก่อนยูไอตายหลังยูไม่ได้ผมใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆคุณต้องให้ผมไปก่อนผมจะปูทางทุกอย่างให้คุณมีชีวิตที่ดีแต่คุณต้องให้ผมไปก่อนพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้คือเราก็มีความสุขกับชีวิตครอบครัวนะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่เป็นอะไรไปเฮ้อคือไอก็ต้องอยู่กับลูกแหละแต่ถ้าให้เลือกขอไปก่อนดีกว่านอกจากนี้ครับทั้งคู่ยังได้พาทัวร์ห้องนอนของลูกแฝดน้องมิก้าและน้องมิย่าซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าหรูหราไม่ธรรมดาทั้งเตียงนอนเด็กที่ดูก็รู้ว่าราคาสูงลิบครับแถมยังมีกล้องวงจรปิดติดอยู่บนหัวเตียงที่มีฟังก์ชันการใช้งานให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นลูกๆในตอนกลางคืนแม้ไม่อยู่ในห้องเดียวกันด้วยและยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับเครื่องใช้ต่างๆสมกับทายาทตระกูลดังจริงๆเรียกว่าแม้จะมีทายาทกันแล้วครับแต่เรื่องความหวานก็ยังหวานเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ